สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรอะเล่าเนาะเล่าแล้วก็รีวิวให้ฟังว่าการมาเกาหลีกับทัวร์หรือว่าการมาเกาหลีแบบด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะคือการมากับทัวร์เนี่ยมันก็อาจจะสะดวกในการแบบเตรียมเอกสารโน่นนี่นั่นการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องไปตามโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามาเองเคยมาแล้วแล้วก็อยากมาเที่ยวเองก็คืออันนี้ก็คือจะฟรีสไตล์เลยเดินทางจะขึ้นรถไฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแพลนดีๆนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะต้องแบบรู้เส้นทางในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ถ้าอย่างมาม้าเนี่ยมากับทัวร์ใช่ไหมบ้ากับป้าขึ้นมากับทัวร์ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าฟิกตามแผนของทัวร์ทุกๆอย่างอันนี้เดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่จากเวลาจากที่ไทยเลยนะคะก็คือม้าเดินทางวันที่คืนวันที่28เนาะก็คือวันที่28เนี่ยไปถึงสนามบินเวลาประมาณ1ทุ่มนะคะก่อน1ทุ่มนิดๆนั่นแหละถึง1ทุ่มแล้วก็ทางทัวร์เรียกรวมตัวประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มเข้าเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเคาน์เตอร์เปิดประมาณ4ทุ่มค่ะระหว่างนั้นพอเราเช็คอินเสร็จแล้วโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วคือสายการบินที่มาม้าบินมาเนี่ยก็คือเจจูออนไลน์นะคะเขาก็จะให้น้ำหนักกระเป๋าอยู่ที่15กิโลกรัมโหลดใต้เครื่องเนาะส่วน carry on ก็คือยกขึ้นเครื่องได้เลยนะคะก็จะมีเช็คกระเป๋าอะไรนิดนึงพวกแบบของมีคมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเช็คตามปกติของเขาเลยก่อนที่เราจะผ่านด่านเข้าไปในเกตเนาะแล้วต่อไปนะคะเราเช็คเสร็จเราก็ต้องรอเวลาเนาะเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะปกติเวลาบินจริงๆก็คือ1ตีหนึ่งแต่ด้วยความที่เครื่องดีเลย์นะก็เลยต้องไปบินดีเลย์ไป35นาทีออกเวลาออกจริงก็คือตีหนึ่ง35นะคะซึ่งอันนี้มาส่วนที่สำคัญเอกสารที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะ1เลย KETA นะคะอันนี้คือเราต้องลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนก่อนเดินทางแล้วที่สำคัญควรเข้าไปเช็คเรื่อยๆว่าถ้าสมมุติเราลงผ่านแล้วเราต้องไปเช็คด้วยนะคะว่าไอ้ AETA ของเราเนี่ยมันยังแบบอนุมัติเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะบางท่านนะคะแบบว่าโอเคลงทะเบียนไปแล้ว 3-5 วันอนุมัติผลปรากฏว่าผ่านระยะเวลาผ่านไปกลายเป็นว่า KETA เนี่ยโดนถอนนะคะโดนถอนซึ่งในทริปเราก็มีเหมือนกันนะคะมีน้องที่แบบว่าไม่รู้อะว่าโดนถอนแล้วก็คือพอมาถึงอะเขาเช็ค KETA กลายเป็นว่า KETA อะแบบโดนยกเลิกอนุมัติไปแล้วทีนี้ก็เลยแบบไม่ได้บินเลยไม่ได้ตามก็เลยต้องตามมาทีหลังต้องแบบเสียค่าตั๋วอะไรเงี้ยบินตามมาทีหลังเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบก็เสียเวลาทั้งตัวน้องด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนาะนะคะใบแรกก็คือ KETA เนาะ2ก็คือ Q code นี่คือเราต้องลงนะคะเราต้องลงก่อนเดินทาง3วันสมมติมาเดินทางวันที่28ช่วง28กลางคืนเนาะก็คือลงได้เลยตั้งแต่27 26อะไรแบบเนี้ยเราเดินทางคืน28ป่ะวะถูกไหม อันนี้เริ่มสับสนเวลาจะไอ้ข้าว30ไม่ใช่หรอคืน28หรือคืน29ไม่รู้อ่ะสักอย่างคืน29คืน29คืน29เข้า30ไม่ใช่28เนาะโอเคก็คือเราก็ลงทะเบียน KETA เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ Q code เนี่ยก่อนเดินทาง3วันแล้วเราก็ปริ้นออกมาไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้คือมันง่ายแล้วค่ะเวลาเข้าเกาหลีอ่ะคือเราไม่ต้องตรวจ RT-PCR แล้วไม่ต้องตรวจ ATK แล้วไม่ต้องมีผลไม่ต้องมีผลโควิดเลยอ่ะเนาะก็คือเข้าง่ายพอมาถึงตอนที่เราเช็คอินที่ไทยอ่ะเราใช้แค่ KETA กับพาสปอร์ตเนาะแต่พอเข้าตม.เกาหลีปุ๊บเข้าตม.เกาหลีอันนี้คือเอกสารที่เราใช้จริงๆนะแต่ถามว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมาเผื่อคืออะไรบ้างเผื่อที่ตม.เกาหลีเรียกอาจจะเป็นพวกถ้าเราทำงานอยู่ก็คือบัตรพนักงาน
ใบรับรองการทำงานจากบริษัทนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ถ้าเราเงินอะเงินอาจจะต้องเตรียมมาสักคนละ 10,000 บาทเนาะแลกมา 10,000 ถึง 10,000 4คืนอ่ะ 10,000 ถึง 15,000 15,000 บาทเตรียมมาสำหรับแบบสำหรับแบบเผื่อเขาตรวจแต่ของมามาไม่ได้ตรวจเลยหรือว่าถ้าใครมีบัตรเครดิตก็คือติดมาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาเล่าถึงที่เกาหลีแล้วนะถึงที่เกาหลีเราก็ลงเครื่องออกจากไทย 1:35 ใช่ไหมก็ลงเครื่องแล้วก็ประมาณถึงที่เกาหลีเวลาเกาหลีประมาณ 7:00 นกว่าๆเกือบๆ 8:00 นะคะเวลาเกาหลีจะไวกว่าไทยเรา2ชั่วโมงเนาะแล้วก็พอลงเสร็จเราก็ไปเดินไปที่ตม.นะคะเดินไปที่ตม.คือโชคดีมากที่วันนั้นอะตม.หล่อมากหล่อแบบหล่อแบบไม่ไหวโอป้ามากแล้วก็คือแฟนก็คือป้าป้าเข้าไปก่อนป้าป้าคือไม่ถามอะไรเลยยื่นเอกสารให้ป้าป้าต้องบอกก่อนหน้านี้คือเราไม่เคยมาเกาหลีแล้วกังวลตัวผมเองอะคือเจอแต่ในTikTok TikTok อะคืออยู่ดีก็ฟีดขึ้นมาติดตามมอซึ่งกลายเป็นเรากังวลไปเองเลยกังวลว่ามันจะไปเสียรอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวโดนส่งตัวกลับกลัวเข้าห้องเย็นกลัวแบบคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้พกความมั่นใจมาอย่างผมเองผมก็ไม่ได้เก่งภาษาเลยฟังได้แค่คำสองคำอะไรอย่างเงี้ยพูดก็งูปลามากๆอ่ะเพราะฉะนั้นแบบมั่นใจแต่งตัวผมว่าไม่ค่อยมีผลหรอกแต่ผมว่ามั่นใจแล้วก็คือเราอย่างงึ้งงักๆเนาะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือสายตาคุณต้องดูว่าตม.คนไหนที่มันหน้าตาแบบเฟรนลี่สุดๆอ่ะใช่ก่อนเข้าไปอ่ะมันในทริปอ่ะค่ะก็จะมีทั้งแบบว่าคนโดนหำเยอะในบางคนก็จะไม่โดนหำเลยคือดูก่อนเลือกก่อนดูช่องก่อนว่าตม.ช่องไหนที่ดูที่แบบเอ้ยดูเป็นมิตรเนาะดูเป็นมิตรกับเราอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าดูไม่ต้องสูงอายุมากหรือบางคนสูงอายุแต่ก็น่ารักก็มีนะคะก็ดูหน้าเอาง่ายๆดูหน้าตม.นิดนึงว่าอารมณ์เขาดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวที่เราไปเห็นนะเราก็ต้องมองสูงหน้าด้วยนะว่าใช่เขาโดนถามเยอะช่องนั้นอะไรเงี้ยช่องนั้นถามเยอะหรือเปล่าช่องนี้ถามน้อยหรือเปล่าแล้วเราโชคดีมากที่พอป้าเข้าไปอ่ะป้ายื่นแค่พาสปอร์ตมองเลยมองหน้าอย่างเดียวเลยมองหน้าเขาคือเราอะจ้องเขาเลยใช่แบบให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้หลบตาอะไรเงี้ยไม่หลบตาเขาอะให้แค่พาสปอร์ตกับไอตัว QR code แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยโดนพูดคุยแค่อย่างเดียวคือตอนที่สแกนนิ้วไอหน้าจอมันเลื่อนไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันเอานิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ต้องนิ้วอะไรใช่สแกนนิ้วทางตม.สุดหล่อเขาก็บอกเอาป้าไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็ทำภาษากายว่าใช้นิ้วชี้แล้วเราก็ใช้นิ้วชี้ปึ๊บแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านเลยคือแบบง่ายมากพอมาตามเข้าไปก็คือเหมือนกันอย่างของป้าทำงานบริษัทใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ขอบัตรพนักงานไม่ขอดูเงินในกระเป๋าไม่ขอดูอะไรนะใบรับรองการทำงานเลยเตรียมไปหมดนะใช่แต่เราเตรียมมาใช่เตรียมมาเผื่อฉุกเฉินควรปริ้นมานะคะพวกเอกสารพวกนี้ควรปริ้นมาเพราะว่าฉุกเฉินใช่เผื่อมือถือที่เราสแกนมาเน็ตใช้ไม่ได้แบตหมดหรืออะไรเงี้ยใช้เป็นเปเปอร์ดีกว่าซิมบอกนะเอกสารก็สำคัญถึงเขาจะไม่ตรวจมันก็ยังสำคัญอีกอย่างนึงคือต่อให้คุณจะมาทัวร์จะมาเดี่ยวหรืออะไรอ่ะถ้าอย่างเรามาทัวร์เนี่ยทัวร์พูดเลยนะไม่ได้การันตีนะว่าทุกคนจะผ่านทุกคนนะทัวร์ก็ไม่การันตีว่าทุกคนจะไม่ผ่านเขาช่วยเราไม่ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นวันบายวันเนาะแล้วก็ขนาดแบบทัวร์เขาเรียกว่าอะไรนะไกด์ที่มากับเราอะไกด์ก็บอกไกด์ก็มีสิทธิ์ติดอะไรอย่างเงี้ยไกด์ก็มีสิทธิ์ติดนะทุกคนอะไรพวกอ่ะทีนี้พอมาเข้าไปใช่ไหมพอมาเข้าไปมาก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนอกจากว่าเขาถามว่าเป็น my husband เราหรือเปล่าเราก็บอก yes my husband เราจะตอบได้ไหมว่าไม่ใช่คือแบบไม่ใช่ boyfriend ด้วยนะเป็น husband ด้วยนะไม่ใช่ boyfriend ธรรมดานะเป็น husband เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องตอบ yes ใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ผ่านอะไรเงี้ยถ้าเราตอบใจเราอยากจะตอบ no มากเลยเพราะว่าไม่ได้คือแบบดีแบบขนาดแบบเหมือนหล่อทะลุแมสอะเอาจริงเหมือนหล่อทะลุแป้งอะไรประมาณนั้นแต่คืออันนี้หล่อทะลุแมสเลยแต่เพื่อนร่วมทริปเราข้างๆกันเป็นคนแบบ
อายุประมาณสัก30กว่านะมีลูกแล้วนะใช่พี่โดนถามเยอะมากเลยพี่โดนถามเยอะมากคือเคาน์เตอร์ข้างๆเราซึ่งเราไม่ได้เข้าตรงเคาน์เตอร์นั้นก็คือโดนถามแบบยิบอ่ะแบบพี่มดก็บอกว่าเค้าถามอะไรกูวะอะไรเงี้ยถามอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนี่ก็แบบยื่นเอกสารให้เค้าดูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดเราคือเราคิดได้ง่ายอ่ะเราบริสุทธิ์ใจอ่ะเราไม่ใช่ผีน้อยอ่ะเรามาเที่ยวจริงๆอ่ะไม่ต้องกลัวเลยใช่ใช่มันมีไอ้นี่ของมันอยู่ถ้าสมมติเราแบบซวยจริงโดนเรียกเข้าไปจริงถ้าเรามีเอกสารครบอะไรเงี้ยตอบคำถามได้อะไรเงี้ยก็คือจบแล้วก็คำถามที่เขาบอกว่าอาจจะเจอคำถามอันนี้ที่แบบไกด์อะไรเงี้ยแนะนำมาว่าคำถามที่อาจจะเจออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะถามว่าแบบhow long แบบว่าเหมือนเรามาอยู่กี่วันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็คือให้ตอบ4นะเพราะว่าส่วนใหญ่ทัวร์มาเที่ยวเกาหลีไม่มี5วันเพราะฉะนั้นการมาอยู่มาเที่ยวเกาหลีมันจะแค่4วันเท่านั้นทุกคนเนาะจะแค่4วันเราจะอยู่ในเกาหลีแค่4วันนะคะคือ5ไม่มีส่วนใหญ่ทริปที่มาเที่ยวเกาหลีกับทัวร์เนี่ยไม่มี5นะอาจจะมีเป็น4ถ้าตอบ5ปุ๊บก็คือบินเลยส่งกลับเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทำไมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือทัวร์แจ้งเราอะไรแบบนี้แล้วก็เขาจะถามแบบประมาณว่าแบบpurposeแบบเหมือนเราอ่ะคือจุดประสงค์ที่เรามาทำอะไรแล้วก็แบบon location คือเรามาพักผ่อนมาพักผ่อนอะไรแบบนี้ของเรานะคะก็คือให้ตอบแบบให้ตอบสั้นๆเป็นคำที่เข้าใจง่ายไม่ต้องเป็นประโยคหรือแบบอะไรยาวๆก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบเรามากับใครหรืออะไรเราก็เอา with family with group tour หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราและที่สำคัญถ้าเราไปด้วยกันพยายามที่จะเข้าช่องเดียวกันค่ะถ้าเราสมมติเราไปกับแฟนอย่างเงี้ยหรือไปกับครอบครัวไปกับคุณแม่ไปกับเพื่อนหรือไปอะไรเงี้ยพยายามเข้าช่องเดียวกันมันจะไปง่ายแล้วคนที่เก่งที่สุดคนที่สามารถสื่อสารได้ให้อยู่ด้านหลังเราอย่าอยู่ด้านหน้าใช่เพราะว่าคนแรกอ่ะจะไม่ค่อยโดนถามเนาะคนสุดท้ายยังบอกช่วยบอกว่าอันนี้ชอบครอบครัวฉันนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังพูดคุยช่วยเหลือกันได้สำหรับครอบครัวนะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะสำหรับตม.ที่มาไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมีแต่หล่อๆมีแต่สวยๆนั่นใช่ใจดีแล้วแบบมาถึงอ่ะมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากทุกคนเพราะว่าคนที่นี่อ่ะแบบเราเห็นในหนังอะไรอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยทำไมเขาหน้าตาดีอะไรเงี้ยคนทั่วไปจะแบบอย่างนี้หรือเปล่าเอ้ยอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วแบบผิวดีอ่ะแทบจะหาคนแบบผิวไม่ดีไม่ได้เลยแล้วก็คือทุกคนคือแบบดูดีหมดเลยอะไรเงี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายป้าแกอันนี้เลยคือดูดีหมดเลยเนาะแล้วก็อาทิตย์นี้เรามาถึงอินชอนใช่ไหมถึงอินชอนเราลงสนามบินอินชอนเราก็เที่ยวอยู่ที่แรกที่เราไปคืออะไรจำโปรแกรมไม่ค่อยได้แล้วสมองไกด์บอกว่าไกด์เกาหลีบอกว่าต้องกินโสมแล้วไกด์เกาหลีบอกต้องกินโสมแล้วเพราะว่าจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็วันแรกเราก็เที่ยวอยู่ที่อินชอนเนาะเที่ยวอยู่ที่อินชอนแล้วก็ไปนอนที่ซูวอนค่ะแล้วก็คืนแรกนอนที่ซูวอนก็คือโรงแรมโคดKorea Tourist ซูวอนดีมากทุกคนก็คือแบบว่าสำหรับเราอ่ะเราโอเคแล้วในห้องนอนคือมีอาบน้ำมีนู่นมีนี่ให้มีแบบมีครีมบำรุงผิวอะไรอย่างงี้ให้เราด้วยนะข้างในห้องไม่ได้ใหม่แต่ข้างในไม่ได้ใหม่แต่สิ่งอำนวยความสะดวกแบบว่าเซอร์วิสอ่ะเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคอยู่แล้วก็ห้องกว้างใช่ประมาณนั้นแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าโซเนาะใช่ปะวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าโซวันรุ่งขึ้นเราก็มาเที่ยวในเมืองเที่ยวดงแฮตลาดดงแฮตลาดฮงแดอย่างงงนะฮงแดมุนไปฮงแดมุนไปตลาดไอ้นี่ก่อนฮงแดก่อนไปตลาดฮงแดแบบดีมากเลยเนาะฮงแดคือฟิลสยามบ้านเราอะฟิลสยามบ้านเราแล้วเขาก็จะพาไปพวกพิพิธภัณฑ์แบบว่าของรัฐบาลที่เขาแนะนำที่แบบถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็คือต้องไปอันนี้ก็คือต้องไปของเขาเนาะแล้วก็ไปตลาดฮงแดอะไรอย่างเงี้ยพวกแฟชั่นพวกอะไรเงี้ยคือแฟชั่นเกาหลีคือแบบ
สวยทุกร้านเลยนะดีมากแล้วก็ไปตลาดฮงแดมุนเออใช่สวนสนุกไปวันที่2สวนสนุกนี่คือแบบว่าเก็บสตรอเบอรี่ก่อนวันแรกนะคะเราก็ไปที่สกายวอล์กนะคะสกายวอล์กที่เมืองอะไรสักอย่างแล้วก็ไปเกาะนามิช่วงบ่ายแต่ตอนลงเครื่องมาก็คือได้ทานอาหารกลางวันเลยก็คืออาหารกลางวันมื้อแรกของเราได้กินชาบูเนาะชาบูน้ำซุปคือดีมากเลยเนาะน้ำซุปคือแบบละมุนสุดแล้วก็ไปเกาะนามิพอตอนเย็นแล้วก็เข้าที่พักนะคะก็เข้าที่พักก็อยู่ที่เมืองซูวอนนะคะโรงแรม Korea Tourist ซูวอนแล้วก็ระหว่างตอนกลางคืนน่ะแล้วก็แอบเดินเที่ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ไปกิน3ชั้นย่างเกาหลีกันบ้างอากาศดีมาก7องศามากกลางคืนตอนนั้นน่ะอยู่ที่ซูวอนกลางคืนก็อากาศประมาณ7องศาแต่ไม่ได้รู้สึกหนาวแบบหนาวเยือกๆนะรู้สึกหนาวเย็นๆสบายอากาศสบายๆเลยนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็ออกจากเช็คเอาท์จากโรงแรมที่ซูวอนมาเริ่มเข้ามาในมายังไม่เข้าโซนเนาะก็คือเที่ยวแถวไอ้นี่ก่อนไปเอเวอร์แลนด์นะคะก่อนไปเอเวอร์แลนด์เราก็คือแวะที่สวนสตรอเบอรี่นะคะก็คือฟาร์มสตรอเบอรี่สดคือแบบลูกใหญ่แบบใหญ่มากแล้วคือสดมากหวานมากนะคะคือแบบสตรอเบอรี่เกาหลีคือแบบเออจึ้งอ่ะเออแบบอร่อยเรื่องอะไรวิธีการปลูกเขาดีอากาศด้วยอะไรด้วยใช่แล้วก็คือลูกโตแบบโตกับทุกลูกอ่ะจริงๆมันเหมือนของป้อมอ่ะค่ะแล้วจากนั้นเราก็ไปสวนสนุกเอเวอร์แลนด์คืออันนี้คือกรุ๊ปทัวร์ให้เข้า2ชั่วโมงคือแทบจะไม่ได้เล่นอะไรเลยคืออันนี้บอกก่อนนะถ้าไม่ได้ไปกรุ๊ปทัวร์นะไปเองอ่ะไปทั้งวันทั้งวันแน่ไปทั้งวันให้ไปทั้งวันแล้วคือวันที่เราไปอ่ะคือมันเป็นวันศุกร์ก็คือเป็นวันที่แบบเด็กมาตอนนี้มันเป็นซัมเมอร์ของที่นี่แล้วก็คือเด็กๆ เยอะมากคือพอครอบครัวหรือว่าเด็กๆ ก็คือจะแบบไปเที่ยวกันเองอะไรแบบนี้คือไปต่อแถวเครื่องเล่นแต่ละตัวค่ะที่เขาเป็นซิงเกิลของเขาว่าคือเป็นชั่วโมงทุกอันเป็นชั่วโมงหมดเลยถ้าคุณมากับตัวนะคุณไม่มีทางเล่นพวกไอ้นั้นได้เลยที่ว่าเป็นใช่เอ็กซ์เพรสอะไรพวกนี้พวกล่องแก่งอะไรแบบนี้คือไม่ได้เล่นแน่นอนแนะนำสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นตื่นเต้นแล้วไม่ได้อยากรอขนาดนั้นก็ไป 4Dมีโรงหนัง4มิติยิงผีสนุกมากใช่ก็คือแบบงงแงงไปอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้แบบนั่งกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็กินบรรยากาศไปเพราะว่าเราก็แล้วก็เออในนั้นน่ะถ้าแบบผู้ปกครองพาเด็กเล็กๆไปน้องๆอ่ะน่าจะชอบพวกสวนสัตว์เพราะสวนสัตว์มีแบบมีสัตว์ให้ดูเยอะแยะเลยนะคะตั้งแต่เสือเป็นกุ้นอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายก็คือน่าจะเอนจอยกับสนุกนะสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพนนงเพนหน้ามีอะไรนู่นนี่ก็คือเหมือนสนุกบ้านเราแหละนะค่าตั๋วที่การบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้ามากับทัวร์ทั้งหมดเลยอ่ะทำเล่นได้ทุกอย่างถ้ามากับพันกว่าบาทถ้ามากับทัวร์นะประมาณ1,200-1,300แต่ถ้ามาเองอ่ะอาจจะราคาสูงกว่านั้นแล้วก็ไปกินข้าวจำได้กินข้าวมื้อนี้แล้วก็มื้อนี้คืออร่อยมากใช่ป่ะอร่อยมากเพราะคือเพราะเราเหนื่อยอ่ะ เราเดินไกลด้วยความที่เอเวอร์แลนด์เดินไกลมากแล้วคือที่นี่เขาเป็นเขาหมดเนาะก็คือต้องเดินขึ้นเขาลงเขาแบบอย่างนั้นอ่ะที่จะรถมันไกลไงไกลมากสำหรับทัวร์นะใช่แล้วเราก็เลยได้ไปทานหมูย่างเกาหลีเนาะเติมหมูไม่อั้นคือนั่งแบบนั่งยันจะอ้วกอ่ะนั่งแบบจริงจังเลยอันนี้คือกินแบบจริงจังเลยเพราะมันหิวด้วยเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเดอะเบสสำหรับเรานะสำหรับเราคือมื้อนี้คือเดอะเบสสุดแล้วก็ตอนบ่ายเราไปไหนพวกไอ้นี่ไหมอะไรนะจำไม่ได้แล้วตอนบ่ายเครื่องสำอางอะไรพวกนั้นอ่ะไปพวกสูงวิชาสำอางแล้วก็ช้อปปิ้งฮงแดมันที่ว่าไปฮงแดใช่ฮงแดดีมากคือส่วนใหญ่ไปฮงแดเขาก็จะไปดูพวกรองเท้าร้าน ABC มาอะไรกันอย่างเงี้ยแหละเนาะก็ช้อปปิ้งเครื่องสำอางช้อปปิ้งเสื้อผ้าอะไรกันแบบนี้เสร็จแล้วจากฮงแดเสร็จแล้วก็กินข้าวกินไก่พะโล้ปะใช่ไหมกินไก่พะโล้กินไก่พะโล้เสร็จแล้วก็เราก็ไปที่ทงแดมุนทงแดมุนไม่ค่อยมีอะไรทงแดมุนฟิลคล้ายๆประตูน้ำบ้านเราอยู่ตรงนั้นสักประมาณ1ชั่วโมงก็เข้าโรงแรมค่ะเข้าโรงแรมเราพักกันที่ไอบิสเนาะไอบิสนะไอบิส
Ambassador เมียงดงก็คือที่นี่เขาก็ Ibis Ibis เกาหลีเขาจะเรียก Ibis แต่ถ้าคนไทยก็จะเรียก Ibis เนาะก็คือนอนเนี่ยติดกับตลาดเมียงดงเลยลงไปปุ๊บคือเดินไปประมาณ15เมตรก็คือถึงตลาดเมียงดงเป็นเหมือนถนนคนเดินบ้านเราอ่ะคือดีมากวันนั้นมาถึงประมาณ3ทุ่ม10เกือบ4ทุ่มเราก็แอบลงไปเดินแนะนำถ้าใครมาเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้นอนใกล้ๆตลาดนี้ใช่นอนใกล้มันกว้างมากมันกว้างอ่ะแล้วพอคืนที่2อ่ะมาเดินอีกอ่ะเมื่อคืนอ่ะเดินที่คืนที่2ที่เราเดินคืนที่2ที่อยู่ที่นอนที่นี่นะที่นอนที่ไอบิสนะคือแบบกลับมาคือขาลากอ่ะคือแบบไม่ไหวแล้วอย่างวันที่3อ่ะวันนี้ก็คือวันที่3เมื่อวานวันที่3ที่เราอยู่ที่โซก็คือกิจกรรมไม่ได้มีอะไรกิจกรรมไม่ได้แบบเราเดินมันเหมือนมันเราคุยกับไกด์แล้วว่าปรับแผนจากที่ไปพระราชวังโยกไปซากุระแทนเพราะว่ามันเป็นเฟสติวัลที่นี่มันเป็นเฟสติวัลพอดีเป็นเทศกาลนิทรรศการเทศกาลไม่ใช่นิทรรศการเป็นเทศกาลเป็นเฟสติวัลของเขาพอดีมันเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิเนาะก็คือแบบว่าซากุระบานพอดีแล้วสวยมากคือแบบทุกอย่างคือดูแบบโรแมนติกมากแล้วคนเกาหลีเยอะมากที่นี่นะคะก็คือแบบว่าก็มาถ่ายรูปกันแล้วเราก็ทานอาหารกันที่แม่น้ำฮันเลยริมแม่น้ำฮันเลยบรรยากาศดีมากๆนะคะก็สวนสาธารณะของตรงแม่น้ำฮันคนเยอะมากแล้วเห็นน้องสาวว่าเมื่อวานแบมๆว่ามาถ่ายรูปเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เจอนะคะก็ดีอ่ะแล้วก็ช่วงบ่ายหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปตามแบบโปรแกรมอะไรแบบนี้ใช่พอถึงเวลาประมาณกลับมาที่พักตอนประมาณ6โมงเขาก็ปล่อยฟรีแล้วทีเนี้ยก็คือเดินเที่ยวตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งมั้งยันเกือบ4ทุ่มอ่ะคือขาลากเดินตามหารองเท้ากัน เดินตามหารองเท้าแพนด้ากันไนกี้แพนด้ากันคือแบบว่าไม่มีเลยมีก็คือไม่มีไซส์นี่คือที่แบบซิกเนเจอร์อีกที่นึงนะคะที่แบบรอบกรุงโซลที่แบบว่าซากุระเยอะมากนะคะที่แบบต้องมาเที่ยวเนาะคนเดินเยอะมากเลยค่ะดูบรรยากาศโคตรสวยคือสองข้างทางนะคะคือกรุงโซเป็นเมืองที่ซากุระเยอะที่สุดแล้วสวยมากเรามาช่วงจังหวะที่ซากุระบานเต็มที่แล้วก็กำลังจะล่วงอีกประมาณ 2-3 วันนี้พอดีนะคะสวยมากจริงตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเอ็กดรอปนะคะก็คือร้านอาหารอยู่บนสนามบินอินชอนเลยนะคะคนเยอะมากร้านนี้เป็นร้านที่ขายแซนด์วิชเกาหลีเนาะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแซนด์วิชนะคะพวกไปแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นราคาอาหารเป็นเซตๆเนาะนะคะเซตเซลอันนี้ก็จะเป็นน้ำรอดูเมนูกันว่าเมนูมีอะไรบ้างเนาะนี่ก็คือแบบคนเยอะมากกำลังทำเมนูมาแล้วเมนูซิกเนเจอร์ก็คือมิสเตอร์เอ็กนะคะแล้วก็ไข่ดีเห็นสั่งกันเยอะก็คือเบคอนดับเบิลชีสนะก็คือตัวที่3เลยไข่ดีมากที่เราเห็นไข่ดีทำกันไม่ทันเลยแอบดูแป๊บนึง
ายดีจริงเมนูที่3คือคนสั่งเยอะจริงๆค่ะเบคอนดับเบิลชีสเนาะราคาก็จะอยู่ที่ว้าว6,300 วอนนะคะส่วนมิสเตอร์เอก็อยู่ที่4,900 วอนเซนเกาหลีเนาะหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นใครสิ่งอยู่ป้องกูงี้ถ้าเป็นใครสิ่งป้องกูงี้โอ้ A7 อันนี้คือของเราโอ้ A7 โอเค thank you ใช่ค่ะถือไปเลยไปเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดมาอื้อได้แล้วนายเขาดูของป้าหน่อยบูอันนี้คือมิสเตอร์เอ็กนะอันนี้คือเบคอนดับเบิลชีสเดี๋ยวเราไปลองชิมกันว่าน้องรสชาติเป็นยังไงนะคะน่ากินอ่ะนี่นะคะหาที่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้นะคะคือมิสเตอร์เอ็กนะอันนี้4,300 ก็ประมาณ100 บาทไม่ใช่4,900เอ้ย4,900ว่ะ4,900ก็ประมาณ125 บาทประมาณนั้นส่วนอันนี้6,300ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150-170อะประมาณนั้นเนาะนะคะแอบแรงก็คือราคาปกติของเขาแหละเนาะแต่ถ้าเทียบเป็นเงินไทยมันก็คือแพงอยู่ดีเพราะว่าค่าเงินที่นี่ของไอ้นี่กว่าเรานะคะอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมกันอ้อไหนก่อนดีธรรมดาดิธรรมดาก่อนนี่ก็คือจะเป็นไข่แล้วก็มีซอสมีอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาทั่วไปเลยไข่แบบนี้นะอร่อยนะไข่คือหอมเนยมากหอมเนยป๊าแล้วก็ไข่ไม่จืดไข่อร่อยแล้วก็ซอสของเขาอ่ะที่เขาใส่มาเนี่ยอันนี้ก็จะซอสเปรี้ยวเราเวลาขึ้นเครื่องอร่อยมากอร่อยลองหูเดี๋ยวอ่ะส่วนอันนี้ก็มีเพิ่มเบคอนกับชีสเข้ามาเพิ่มเบคอนกับชีสเข้ามาแต่คือใดๆคือขนมปังดีมากขนมปังคือหอมเหมือนเขาเอาไปเหมือนปิ้งบนเตาอ่ะชิมกันมันก็อร่อยอันนี้มันก็คือเหมือนเพิ่มเพเกอร์ขึ้นมาแล้วแหละซอสอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันคือเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มให้เราได้เคี้ยวเพิ่มขึ้นคือมีเบคอนกับชีสเพิ่มมาเนาะแต่ถ้าถามว่ากินเบสิกอันนั้นก็โอเคแล้วป้าชิมไหมไม่ชิมหรอกกินเลยอ่ะโอเค ลองมาทานกันดูนะคะมาถึงเกาหลีแล้วก็ลองทานขนมปังหรือว่ามีทุกที่อ่ะแซนด์วิชเกาหลีไม่รู้มีทุกที่ป่ะอันนี้คือมันเป็นเหมือนแบบไอ้นี่ของมันอยู่สนามบินที่อินชอนอยู่ชั้น2นะครับฟู้ดคอร์ทชั้น2นะคนเยอะมากบนฟู้ดคอร์ทเลยนะครับนี่ระวังนั่งรอเครื่องแล้วก็ถ้าใครมาเวลาเผื่อเยอะๆนะครับสำหรับวัยรุ่นก็มีสถานที่เล่นเกมให้ฟรีด้วยมั้งฟรีเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ไปถามเลยแต่น่าจะฟรีครับนะครับมีห้องเล่นเกมแบบดีมากแล้วก็สำหรับเด็กๆนะครับก็จะมีสถานที่เฉพาะสำหรับเล่นของเล่นนะนะครับมีเล่นของเล่นนู้นอยู่ไกลๆครับนู่นนะที่เป็นรูปดาวนู่นนะฮะนั่นนะก็จะอยู่เยื้องๆกับที่เล่นเกมนะระหว่างรอนะครับโอเคประมาณนี้ไปขอตัวไปกินก่อนครับ